เป็นการเรียบร้อยเก็บพริกพริกชูก้าแดงแดงเสร็จเรียบร้อยสองเหรียญนี่สาหบสีเหลืองสีแดงงานสบายลูกน้องเล่นโทรศัพท์จนแบตเตอรี่หมดนะครับประเทศนี้ถ้าจะมาประเทศอิสราเอลซื้อโทรศัพท์ใหม่เยอะเพราะว่าเวลามันเยอะงานสบายมาเลยอิสราเอลพาเวอร์แบงค์ซื้อสัก3ก้อนโทรศัพท์5เครื่องสบายแล้วพี่น้องเอ้ยมันก็เชื่อนั่นแหละนี่แหละตอนเฒ่าแก่ไม่อยู่ก็พักผ่อนกันไปเงี้ยตอนเฒ่าแก่อยู่เวลาเร่งก็เร่งข้าวกินแล้วก็ทำงานต่อตอนนี้ก็พักผ่อนไปตอนเร่งงานก็โหแทบเฒ่าแก่แทบจะไม่ให้กินข้าวเนี่ยนี่ก็เหลือขนขึ้นกลับบ้านเนี่ยรอขึ้นรถไถกลับบ้านออดแพ็กเสลียดไว้พอเสร็จจากตรงนี้เสร็จก็ไปเก็บมะเขือวิวบรรยากาศอิสราเอลเวลา3โมงครึ่งคลิปประจำวันงานไม่ลำบากเลยประเทศอิสราเอลแต่บางคนบอกโทรไปบอกครอบครัวโอ้ลำบากเหนื่อยใช้เงินให้ประหยัดหน่อยไม่ต้องคิดหรอกว่ามันลำบากไม่ลำบากหรอกแดงแดงทั้งนั้นเลยเตรียมแพ็คไปส่งแดงบรรยากาศบนภูเขาประเทศเราดินดีกว่านี้ตั้งเยอะและทาดินก็ตั้งเยอะประเทศนี้ดินจะส่วนมากจะเป็นดินเหนียวจะเป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยนะจะไม่ค่อยมีสารอาหารหรอกบ้านเราสารอาหารเยอะจะไปที่อื่นก็ต้องไปเก็บถั่วถ้าแกไม่ปล่อยน้ำปุ๋ยสภาพถั่วไม่ไหวแล้วอากาศมันหนาวถั่วปลูกไว้ผลผลิตไม่ปลูกก็ไม่ได้กินสวยๆไว้ตำถ้าแกไม่ปล่อยน้ำปุ๋ยมันก็เป็นลักษณะนี้แหละใครที่จะมาประเทศนี้ก็หาถั่วหาใบกระพงใบกระเพรามาปลูกไว้ก็ได้กินต่อสายยงสายยางออกมาถ้าเป็นใบกระเพราใบนางรักก็ปลูกไว้แม่คำก็ได้ปลูกต้น2ต้นเท่าแกไม่ว่าหรอกถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต่อสายออกมาเพราะว่าอะไรมันจะทำให้อะไรพืชของเขาเสียหายในประเทศนี้ก็บรรยากาศยังไงแหละใจกำลังดีสวนองุ่นทั้งนั้นเลยมีแต่ภูเขาหมู่บ้านใหญ่เลยนี่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านตัวเองอีกฝั่งหนึ่งบนภูเขาบ้านตัวเองต้นไม้เยอะเป็นโมชาพระโอเคครับแค่นี้แหละไปกินข้าวก่อนตะไคร้เหลือต้นหนึ่งเนี่ย